ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอบทวิเคราะห์ประจำวันที่21ตุลาคมประยุทธ์ตู่ลงพื้นที่น้ำท่วมท่ามกลางเสียงเชียร์รักลุงตู่รอฟอนในทีวีแต่ชาวบ้านจมบาดาลมิดหัวงานนี้ได้หรือเสียหลังจากที่เขื่อนลำตะคองรับไม่ไหวเกินความจุอ่างเก็บน้ำอีกไม่นานต้องระบายน้ำเข้าสู่ตัวเมืองโคราชปริมาณน้ำฝนที่หลั่งไหลส่งผลให้ตัวเมืองโคราชบางพื้นที่น้ำท่วมถึงคอขณะที่บางพื้นที่จะมิดหัวเดลินิวบอกหนักสุดในรอบ50ปีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ภาคอีสานอย่างโรงพยาบาลมหาราชน้ำท่วมหนักทุลักทุเลรถฉุกเฉินจมน้ำขณะที่เริ่มขาดแคลนอาหารอยู่ในโรงพยาบาลทางด้านจังหวัดสิงห์บุรีผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาที่อำเภออินบุรีแตกในขณะที่ตุ๊ดตู่ลงพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางเสียงรักลุงตู่รอจริงๆรอยิ่งกว่าในทีวีแต่ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ต้องจมบาดาลมิดหัวภายในไม่ถึง5นาทีประชาชนถามหาความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่มาลงพื้นที่แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่วายว่างานนี้ทำอะไรไม่ได้งานนี้ได้หรือเสียกันแน่ก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ5ถึง10คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้งานนี้การลงพื้นที่ของเจ้าพระยาตุ๊ดตู่ราชวงศ์จันทร์โอชาเป็นอย่างไรจากเสียงเชียร์เรื่องของรักลุงตู่ลุงตู่ล้อหล่อแล้วก็ปลื้มปริ่มแต่ชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาบางพื้นที่น้ำยังคงสูงมิดหลังคาเรือนงานนี้จะบอกว่าได้คะแนนหรือติดลบแบบไม่มีวันกลับอีกไม่นานเมื่อการเลือกตั้งมาถึงผลลัพธ์ของการลงพื้นที่คงได้รับการพิสูจน์แต่ดูเหมือนว่าตุ๊ดตู่จะได้กำลังใจกลับมามากมายหลังจากที่กลับมาจากการลงพื้นที่ดูเหมือนว่ามีแรงฮึดมีกำลังใจยืนตอบคำถามนักข่าวแบบยาวๆแน่นอนการลงไปเพื่อรับเสียงเชียร์รักลุงตู่ลุงตู่ล้อหล่อรอฝ่าในทีวีแล้วอย่างนี้ประชาชนได้อะไรจากการลงพื้นที่และหลังจากนั้นยังบอกว่างานนี้ขอให้เห็นใจนายกมีปัญหาหลายอย่างขอให้สู้ไปกับนายกแบบนี้คือสิ่งที่ไปทำในพื้นที่อย่างนั้นหรือเรื่องราวดังกล่าวการออดอ้อนขอกำลังใจจากประชาชนนั้น
วาสนานาน่วมได้โพสต์ว่าบิ๊กตู่อ้อนขอให้เห็นใจปัญหาหลายอย่างนายกก็เต็มที่สู้ไปกับนายกพูดขอบคุณ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 แบบรัวๆช่วงที่นายกพบปะชาวบ้านและเตือนให้ระวังโควิดยังอยู่ขอให้เห็นใจรัฐบาลมีปัญหาหลายอย่างนายกก็เต็มที่ขอให้ทุกคนใช้เงินให้เกิดประโยชน์อย่าใช้อย่างอื่นหมดชาวสิงห์บุรีตะโกนให้กำลังใจรักลุงตู่อยู่กันนานๆอย่าไปไหนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอยู่ที่พวกเรานายกเดินพบปะชาวบ้านที่ให้กำลังใจมอบดอกไม้ให้นายกบอกรักทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบรัวๆนายกถามชาวบ้านสู้ไม่สู้ชาวบ้านบอกสู้สู้นายกกล่าวว่าสิงห์บุรีสู้สู้สู้ไปด้วยกันสู้ไปกับนายกนี่คือภาพการลงพื้นที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าชาวบ้านได้อะไรในเมื่อน้ำท่วมยังมิดหลังคาเรือนหลังจากลุงตู่กลับไปแล้วทุกคนจะชื่นชมหรือจะมานั่งทุกข์ระทมใจอยู่ใต้บาดาลกันต่อไปในการลงพื้นที่เมื่อวานวันที่20ตุลาคมนั้นมีพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักอย่างน้อย2แห่งของประเทศไทยคือที่นครราชสีมาท่วมในตัวจังหวัดและที่จังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีที่ผนังกั้นน้ำหน้าวัดประสาทผนังกั้นน้ำเจ้าพญาแตกน้ำไหลท่วมมิดหลังคาภายใน5นาทีเราจะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันนะครับสถานการณ์น้ำท่วมหนักวันนี้อย่างน้อยมี2พื้นที่ที่เดือดร้อนแบบแสนสาหัสพื้นที่แรกคือพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อผนังกั้นน้ำหน้าวัดปราสาทอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีถล่มขาดลงแค่เสี้ยววินาทีน้ำท่วมถึงชั้น2ทันทีชาวบ้านเดือดร้อนขนของกันไม่ทันหนีตายกันทีเดียวและเรื่องราวของน้ำท่วมที่โคราชวันนี้อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประสบกับน้ำท่วมที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีส่งผลให้แฮชแท็กน้ำท่วมโคราชขึ้นสู่อันดับต้นของโลกทวิตเตอร์ทั้งวันทีเดียวเราจะไปดูกันที่โคราชก่อนนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้ที่น้ำท่วมอย่างหนักหลังเทอร์มินอล21หมู่บ้าน VIP ถนนเส้นแมคโครเซนต์แมรี่บกส2ซอย30กันยาเซนทันแถวโรงพยาบาลมหาราชหลังเดอะมอลล์นี่คือพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักโอ้โหหลังเดอะมอลล์ซอยแม่ทองหล่อน้ำจะมิดศีรษะแล้วยังคงไร้ชื่อการช่วยเหลือจากภาครัฐประชาชนในพื้นที่ขอกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนประสานหน่วยงานไหนบ้างได้ครับขณะนี้หลังเดอะมอลล์ซอยแม่ทองหล่อน้ำจะมิดศีรษะแล้วครับรบกวนขอหน่วยทหารเข้าไปช่วยขนของหน่อยตั้งแต่เช้ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเลยรบกวนด้วยแทนเดนิวบอกว่างานนี้หนักที่สุดในรอบ50ปีของน้ำท่วมโคราชบางพื้นที่สูง2เมตรชาวบ้านหนีตายกันจ้าระวันเราจะไปดูรายละเอียดของประชาชาตินะครับว่าเรื่องราวน้ำท่วมโคราชเป็นอย่างไรกันบ้างประชาชาตินำเสนอข่าวนี้เมื่อวันที่20ตุลาคม2564เวลา 10:59 นน้ำท่วมโคราชเร่งย้ายผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารำตะคองยังไม่ระบายน้ำเมื่อวันที่20ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มวลน้ำจากลำน้ำลำตะคองได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครราชสีมาหลายจุดตลอดลำแนวที่ลำตะคองไหลผ่านเช่นชุมชนมิตรภาพซอย4ชุมชนสำโรงจันทร์ชุมชนตะคองเก่า
หมู่บ้าน VIP ชุมชนมหาชัยระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า50เซนบ้านเรือนนับพันหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนบริเวณถนนช้างเผือกซึ่งเป็นถนนเข้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์นครราชสีมาขณะนี้มวลน้ำในลำตะคองได้ไหลเอ่อท่วมผิวถนนเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทหารกองทัพภาคที่2และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำรถบรรทุกรถยนต์กระบะสูงไปช่วยบริการขนย้ายผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลส่งผลให้จราจรบริเวณถนนที่ถูกน้ำท่วมติดขัดอย่างหนักเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาต้องระดมกำลังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดทั้งวันนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ได้ไหลมาถึงเขตเทศบาลนครราชสีมาแล้วคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวที่ลำตะคองไหลผ่านซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งผลักดันให้มวลน้ำระบายไหลผ่านพื้นที่ออกไปโดยเร็วคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันสถานการณ์น้ำจะค่อยลดระดับลงล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วอยู่ที่315ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเกิน 100% ของความจุที่314ล้านลูกบาศก์เมตรยืนยันว่าขณะนี้เขื่อนลำตะคองไม่ได้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแต่อย่างใดเพราะถึงแม้น้ำในเขื่อนลำตะคองเต็มความจุแล้วแต่เขื่อนลำตะคองได้ออกแบบมาให้สามารถรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก50ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้น้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆโดยชนประทานจะรอให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองไปก่อนแล้วจึงทำการระบายน้ำออกจากเขื่อนรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนของจังหวัดนครราชสีมาลำตะคองอยู่ที่เกิน 100% แต่ออกแบบให้กักเก็บน้ำได้อีก50ล้านลูกบาศก์เมตรลำพระเพิงอยู่ที่156จากความจุ155ขณะนี้ระบายน้ำเข้าและออกพอๆกันลำมูลบนอยู่ที่144จากความจุ141คิดเป็น 102% น้ำเข้าและน้ำออกระบายพอๆกันเขื่อนลำแซะอยู่ที่ปริมาณ269จากความจุ275คิดเป็น 97% น้ำเข้าและน้ำออกพอๆกันหากไม่มีฝนตกลงมาอีกคาดว่าจะสามารถควบคุมน้ำในเขื่อนได้นั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่วันนี้ต้องบอกว่าสาหัสจริงๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนครราชสีมามีน้องหมาที่ติดน้ำติดฝนอยู่แบบนี้เห็นแล้วก็น่าสงสารมีน้องหมากลุ่มหนึ่งติดอยู่ที่ข้างเทอร์มินอล21น่าจะมีหมาน้อยด้วยมีใครแนะนำมูลนิธิหรือกลุ่มที่สะดวกให้ความช่วยเหลือบ้างคะเบื้องต้นจะลองประสานฮุก31ดูกำลังช่วยอยู่หรือเปล่าเมื่อเวลา 9:30 นของเมื่อวานนี้น้ำได้ท่วมผิวจราจรถนนมิตรภาพบริเวณกม 77-80 ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินน้ำทั้งท่วมทั้งฝังขาเข้าและฝาออกโดยเฉพาะเลนฝั่งซ้ายสุดระดับน้ำสูงถึง 50-60 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าทั้งเขตตัวเมืองทั่วไปน้ำท่วมเป็นอย่างไรไปชมภาพกันนะครับThank you.
ี้ถูกน้ำล้อมรอบไปทั้งหมดจุดที่เรารายงานคือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ระดับน้ำคือจุดที่เรายืนบนฟุตบาทนะคะระดับน้ำเนี่ยเส้นนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเข้ามาช่วยนั่นคือสถานการณ์และเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาเดือดร้อนกันแสนสาหัสขอให้สู้ๆกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชทั้งหลายแล้วเราจะไปดูเหตุการณ์ผนังกั้นน้ำที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีผนังกั้นน้ำแตกเรื่องราวดังกล่าววันนี้เรียกว่าแค่พริบตาเดียวน้ำท่วมถึงชั้น2หนีตายเอาชีวิตรอดกันแทบแย่วันนี้ในขณะที่นายกตุ๊ตู่ไปจังหวัดสิงห์บุรีแต่ไปพื้นที่อื่นเรื่องราวดังกล่าวไบทีวีรายงานว่าหลังต่อไม่ไหวผนังกั้นน้ำหน้าวัดปราสาทอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขาดแค่เสี้ยววินาทีน้ำท่วมถึงชั้น2ยังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างหลังจากประเทศไทยหลายพื้นที่หลายจังหวัดต้องเผชิญกับจำนวนฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายหลายครัวเรือนหลายพื้นที่ส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรในเบื้องต้นมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่หน่วยงานเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนบางส่วนในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคล่าสุดสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในจังหวัดสิงห์บุรีเฟซบุ๊กของสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวระบุว่าสิงห์บุรีผนังกั้นน้ำริมน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดปราสาทอินบุรีขาดครับเมื่อวันที่20ตุลาคมเวลา 8:00 นป้องกันภัยพรฝ่ายพลเรือนของจังหวัดสิงห์บุรีรายงานข่าวแนวกั้นกระสอบทรายริมน้ำผนังกั้นน้ำแตกกว้างประมาณ200เมตรบริเวณหลังวัดปราสาทหมู่4ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีระดับน้ำสูง80ถึง100เซนติเมตรทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ60ถึง80หลังคาเรือนรวมทั้งที่ว่าการอำเภออินบุรีสถานีตำรวจภูธรอินบุรีและขยายวงกว้างเบื้องต้นประสานงานให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัยขณะที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อลาดามณีพีดีโพสต์ภาพข้อความว่าด่วนผนังกั้นน้ำริมน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดปราสาทอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแตกแค่เสี้ยววินาทีน้ำถึงชั้น2สงสารชาวบ้านเก็บของไม่ทันเพราะส่วนใหญ่ไปขายของกันหมด
ยิ่งกั้นเหมือนยิ่งเอาไม่อยู่เช้าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,766 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่คือเพจสรยุทธกรรมกรข่าวได้รายงานเรื่องราวนี้เห็นแล้วก็บอกว่าเป็นที่น่าสลดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นชาวบ้านต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองมีชาวเน็ตบอกว่าสิ่งที่โกรธมากๆวันนี้คืออะไรในขณะที่เขื่อนแตกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไม่ทำอะไรไปรับอีตุ๊ดตู่เพื่อเอาหน้าปล่อยให้ประชาชนช่วยเหลือและกระจายข่าวกันเองระบบแม่งเลียแข้งเลียขาโคตรน่ารังเกียจแฮชแท็กอินบุรีเขื่อนแตกทุกคนให้ความสนใจกับแฮชแท็กนี้ด้วยนะคะกระแสน้ำแรงมากแต่รัฐบาลไม่ออกมาเตือนอะไรเลยช่วยกันกระจายข่าวด้วยชาวบ้านแถวนั้นน่าเป็นห่วงมากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าหดหู่ใจตรงที่เวลาประชาชนได้รับความเดือดร้อนกับมีแต่ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองเอาตัวรอดถ้าไม่ได้กู้ภัยที่มาช่วยชาวบ้านไม่อยากจะคิดชะตากรรมและความยากลำบากของชาวบ้านเลยขณะที่ตุ๊ดตู่ไปลงพื้นที่วันนี้ไปตักทรายแบบนี้ไปทำอะไรวะเนี่ยฮะแล้วก็ไปนั่งเก๊กท่าหน้าหล่อทำท่าถ่ายรูปในเรือแบบนี้อาจจะไปแจกถุงยังชีพ5ถุง10ถุงแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กลับกรุงเทพแต่ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมมิดหลังคาท่วมถึงชั้น2ลองไปดูแบบนี้บ้างไหมฮะตุ๊ดตู่ข่าวด่วนนะครับก็ตอนนี้บริเวณวัดประสาทนะครับเขื่อนแตกแล้วนะครับใครที่อยู่ในเขตเขื่อนนะรีบเก็บของด่วนเลยนะครับน้ำไหลแรงมากก็แค่นี้ก่อนนะครับรีบไปเก็บของข่าวด่วนนะครับก็ตอนนี้บริเวณวัดประสาทนะครับเขื่อนแตกแล้วนะครับใครที่อยู่ในเขตเขื่อนนะรีบเก็บของด่วนเลยนะครับน้ำไหลแรงมากก็แค่นี้ก่อนนะครับรีบไปเก็บของในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าบริเวณแถวนั้นความช่วยเหลือเงียบมากคนแถวนั้นมีแต่คนแก่เต็มไปหมดเลยน้ำมาไวมากแรงมากประชาชนช่วยเหลือกันล้วนๆแม่กูก็พายเรือไปช่วยป้ากูแล้วไปดูตุ๊ดตู่ไปพบประชาชนช่างไม่รู้สี่รู้แปดว่าประชาชนเดือดร้อนไปสนุกสนานเฮฮาหาเสียงกันแบบนี้สวัสดีโตแล้วอย่าเจ็บไข้นะจ๊ะรักคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าทั้งหมดครอบครัวของเราและลูกเครื่องเท้าเราแก่แล้วกลับไปแล้วขอให้ระวังโควิดนะเราพาถ่ายรูปเด็กมาแล้วต้องตัวหันด้วยค่ะค่ะเอากล้องมาข้างในกล้องรักนายกลงตูลงตูก็รักพวกเราผมจ้าตัดใจตัดใจขอได้เซ็นขอได้เซ็นขอได้เซ็น
เพราะอะไรคะรักทุกคนตลอดไปไม่เหมือนในทีวีเลยนะคะลุงตู่หล่อจริงๆเลยค่ะลุงตู่หล่อจังเลยนะคะดูนะปัญหาเราเยอะนะปัญหาจะแก้ได้ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนกับนายกเข้าใจไหมไม่งั้นไปไม่ได้ตัวตู่เดี๋ยวที่ขอว่างค่ะเอาเลย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 หลังจากเห็นภาพเหล่านี้แล้วใครที่ทนไม่ไหวขอให้ไปเข้าห้องน้ำล้างปากล้างคออาเจียนกันให้เรียบร้อยโอ้อะไรจะขนาดนั้นทำเกินจ้างหรือเปล่าแบบนี้บางคนเกณฑ์มาบางคนก็อยากมาเซลฟี่เอารูปไปติดฝาบ้านว่าถ่ายรูปกับลุงตู่แต่ชาวบ้านที่น้ำท่วมมิดบ้านจะทำกันอย่างไรหลังจากตุ๊ตู่กลับไปแล้วชาวบ้านก็ต้องนอนอยู่กับน้ำอีกกี่วันกี่คืนเมื่อไหร่น้ำจะลด7ปีแล้วที่เป็นนายกแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถึงแม้จะย้ำว่าไม่ได้มาสร้างภาพก็ตามเรื่องราวนี้วาสนานาน่วมบอกตุ๊ตู่บอกไม่ได้มาสร้างภาพตู่ยันมาเพราะห่วงทุกคนยันนายกไม่มีความสุขเลยเพราะประชาชนเดือดร้อนขอทุกคนยิ้มไว้เมื่อภัยมาต้องสู้และอดทนเตือนระวังงูด้วยประยุทธ์ไปสิงห์บุรีพร้อมชัยวุฒิรัฐมนตรี DES ลงเรือลำเดียวกันไปมอบสิ่งของและให้กำลังใจประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนายกบอกเห็นใจทุกคนคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อน้ำมามากย่อมเป็นธรรมดาที่จะเกิดน้ำท่วมอ้าวพูดแบบนี้แสดงว่ากูผิดเองปลูกบ้านอยู่ที่ต่ำย่อมเป็นธรรมดาที่จะเกิดน้ำท่วมเห็นใจทุกคนผมเองก็ไม่เคยมีความสุขเมื่อเห็นประชาชนเดือดร้อนมากนายกมีความสุขไม่ได้ขอให้ทุกคนยิ้มไว้เมื่อภัยมาและสู้ไปด้วยกันวันนี้เราต้องสู้คนไทยต้องสู้ไม่ว่าภัยอะไรมาก็ต้องสู้นายกและรัฐบาลห่วงใยทุกคนเป็นที่สุดเพราะภัยธรรมชาติรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขเป็นลำดับอนาคตจะมีการสร้างเขื่อนโดยในปี2565จะมีงบประมาณลงมาอีกปัญหาน้ำท่วมก็จะลดลงยืนยันว่าปีหน้ามีเขื่อนกั้นน้ำแน่นอนมันทรมานขอให้ทุกคนอดทนอีกสักนิดยืนยันว่ามาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ประชาชนในวันนี้ไม่ใช่การสร้างภาพรัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนทุกคนขอให้ระวังสัตว์ร้ายที่จะมากับน้ำโดยเฉพาะงูด้วย7ปีแล้วตุ๊ดตู่ไม่ใช่วันนี้เพิ่งมาพูดแบบนี้ต้องย้อนหลังว่าปัญหาแบบนี้ทำไมไม่แก้มาตั้งแต่7ปีที่แล้วโอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเหลือเชื่อจริงๆและหลังจากกลับจากพื้นที่เข้าไปทำเนียบรัฐบาลวันนี้รู้สึกมีกำลังใจฟิตหน้าดูไปได้กำลังใจจากชาวบ้านที่ชมแล้วหล่อแล้วหล่ออีกแบบนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้วาสนานาน่วมบอกว่าเก็บตกนายกตุ๊ดตู่ให้กำลังใจให้สัมภาษณ์15นาทีแต่20ประเด็นเวลาน้อยรีบลงพื้นนี้ต่อเลยมี20ท่าทางประกอบอธิบาย
ทั้งขอความเข้าใจยากง่ายในการแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้ารัฐบาลจะพยายามมีมาตรการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้วงเล็บพูดแบบไม่ต้องคิดก็พูดได้แบบนี้ปัญหาระหว่างประเทศเพราะคนประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ตรงกลางต้องสร้างความเข้มแข็งให้ได้พูดแบบนี้นะท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคจะพูดคุยกันที่สภากลาโหมเพราะมีความขัดแย้งหลายพื้นที่ใกล้กับประเทศไทยให้ติดตามสถานการณ์การดูแลปัญหาชายแดนให้กำลังใจกำลังพลทหารที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อยู่รอบบ้านมึงลบกับใครวะกูอยากจะรู้จริงๆไม่เคยลบกับใครแล้วก็มาบอกแบบนี้เสียสละเสียสละย้ำแล้วย้ำอีกว่าเสียสละโดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ฝากให้กำลังใจขอบคุณเพราะเขาเสียสละงบประมาณเท่าไหร่ที่ทุ่มลงไปทางภาคใต้มากมายมหาศาลขนาดไหนวันนี้ที่มันไม่จบเพราะงบประมาณแบบนี้ปัญหาน้ำท่วมการทำเส้นทางระบายน้ำถ้าพายุไม่เข้าไม่มีปัญหาแต่พื้นที่ลุ่มต่ำเดือดร้อนตลอดแสดงว่าพายุเข้ามันต้องมีปัญหาที่ลุ่มต่ำก็ต้องเดือดร้อนกันต่อไปโอ้ประเทศไทยมีนายกคิดได้แบบนี้แค่นี้ลองไปดูหลายประเทศที่เขาต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเขาอยู่กันยังไงฮะตุ๊ดตู่มึงอยู่มา7ปีแล้วเผยแผนระบายน้ำเหนือกลางใต้แต่ติดปัญหาพื้นที่ที่จะทำเส้นทางระบายน้ำประชาชนไม่ยินยอมผมมีแผนจะนำเทคโนโลยีการดึงน้ำมาช่วยจะได้กักเก็บน้ำเผยผังเมืองสำคัญวางแผนได้แต่ทำไม่ได้ประชาชนเจ้าของที่ไม่ยินยอมพูดง่ายๆแบบนี้เหรอฮะการเยียวยาประชาชนที่น้ำท่วมแม้บางพื้นที่จะท่วมบ่อยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสรุปก็คือมึงอยู่ที่ต่ำมึงเลือกที่ผิดจมน้ำต่อไปการบริหารจัดการน้ำเราจะแก้ 100% ได้ไหมจะสร้างเขื่อนติดที่ประชาพิจารณ์เพราะเราเป็นประชาธิปไตยเป็นเขตป่าเขตอุทยานทำยังไงแก้ปัญหาน้ำท่วมดินนครศรีธรรมราชทำทางระบายน้ำลงทะเลแต่จะลงตรงไหนลงไปก็เจอฟาร์มหอยแครงอ้าวมึงก็ไปกาฟาร์มหอยแครงไปการสั่งการปราบปรามน้ำมันเถื่อนยาเสพติดใครเกี่ยวข้องโดนหมดแม้แต่นายทุนไม่อย่างนั้นรูปหน้าปะจมูกอยู่แบบนี้การมีส่วนร่วมภาคประชาชนรัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วมขอความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์ต้องดูข้อเท็จจริงขอให้ฟังหน่วยงานที่ชี้แจงเราอยู่กันอย่างไม่ไว้วางใจไม่ได้ไปกันไม่ได้ปั่นป่วนโอรมานแบบนี้การเมืองขอให้เบาๆหน่อยฮ่า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 โอดมีปัญหาเพียบแต่ไม่ท้อโยนถามประชาชนจะเลือกใครเป็นผู้นำหลังหลายพรรคเปิดตัวคันดิเดตนายกเขาเลือกชัดเจนอยู่แล้วถ้าไม่มี250สวก็จะรู้ว่าผลเป็นอย่างไรรั่นไม่มีท้อไม่มีท้อแม้มีปัญหาเพียบหลายเรื่องพร้อมไปต่อไม่วันอนาคตชี้เป็นผู้นำต้องมีอุปสรรคต้องแก้ไขไม่อย่างนั้นจะมาเป็นทำไมชิปหายแล้วแบบนี้บอกแล้วมันไปเติมกำลังใจแล้วจะอยู่ต่อแจงตั้งสบค.ส่วนหน้าไม่ใช่ยึดอำนาจทุกอย่างยังเหมือนเดิมชี้ตั้งเดอะเล็กทำหน้าที่บูรณาการการทำงานไม่เข้าก้าวก่ายหน้าที่ใครเผยอนุทินชี้แจงลูกพรรคภูมิใจไทยไปแล้วเปิดประเทศ1พฤศจิกามีหลายประเทศที่เราประกาศออกไปเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆไม่ใช่ทุกประเทศจะเข้ามาได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันระหว่างประเทศต้นทางปลายทางตามมาตรการที่เรากำหนดไปเขาตกลงด้วยหรือไม่ครั้งแรกอาจจะให้เข้ามาได้ไม่กี่ประเทศหรืออาจจะหลายประเทศทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมาตรการของเราสรุปวันนี้เหลือรับถอยหลัง9วันมึงพร้อมแค่ไหนเฮิร์ตตุ๊ดตู่เร่งการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงตึงราคาน้ำมันลิตรละ30บาทยันเห็นใจผู้ประกอบการประชาชนแจงน้ำมันราคาพุ่งตามตลาดโลกคำถามคือกองทุนน้ำมันที่เก็บไปมีเงินหลายหมื่นล้านก่อนหน้านี้ยังไปยึกยักเอาของเงินประชาชนเงินกองทุนน้ำมันเอาไปใช้ไม่บอกไม่กล่าวแล้วแบบนี้จะให้ประชาชนคิดอย่างไรที่แน่ๆลงพื้นที่
ตุ๊ดตู่ได้กำลังใจมาเพียบประกาศอยู่ต่อประกาศไม่ท้อไม่ถอยแต่คำถามประชาชนที่เดือดร้อนได้รับอะไรกลับไปบ้างในการลงพื้นที่หรือสิ่งเหล่านี้ทำมาเพื่อออกแบบรองรับให้ตุ๊ดตู่ได้กำลังใจเท่านั้นเองและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเหมือนที่เพื่อนของเราประชาชนชาวเน็ตได้เขียนบอกมันหดหู่ตรงที่เวลาประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนกลับกลายมีแต่ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาตัวรอดให้ได้ถ้าไม่ได้กู้ภัยที่มาช่วยประชาชนไม่อยากจะคิดเลยว่าชะตากรรมของประชาชนจะเป็นอย่างไรในค่ำวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยว่าภายใต้รัฐบาลคสช.ที่อยู่ภายใต้ครอบครัวปรสิตทำงานเพื่อปกปักรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวปรสิตเราไม่สามารถหวังพึ่งอะไรได้จริงๆความเดือดร้อนแสนสาหัสที่เกิดขึ้นรัฐบาลนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆการลงพื้นที่ก็เปรียบเสมือนการไปหาคะแนนเสียงเพื่อการเลือกตั้งการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งกันและกันในขณะที่ปรสิตที่เกาะกินประเทศสิ่งที่ทำคือเพิ่มยศเพิ่มตำแหน่งให้เมียตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเดี๋ยวนี้มีคุณหญิงโผล่ขึ้นมามากมายเป็นทิวแถวซ้ำยังมีนามสกุลใหม่ๆวันนี้มีทิพยะวัชิรภักดิ์โผล่มาอีกแต่ใช้เงินภาษีประชาชนทั้งสิ้นสำร้ายออกคำสั่งที่เรียกว่าพระบรมราชโองการโดยไม่มีผู้รับสนองหมายถึงไม่มีใครรับรู้ทำเองเพียงลำพังแบบนี้นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เป็นความเสื่อมอย่างถึงที่สุดภายใต้รัชสมัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับประชาชนทั้งหลายแล้ววันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ข้อเท็จจริงความเสื่อมของยุคสมัยว่าภายใต้การปกครองของครอบครัวปรสิตนั้นประชาชนลำบากทุกยากแสนสาหัสเพียงใดโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดล้มตายกันทั่วหน้าสำวันนี้ยังต้องมาเจอกับน้ำท่วมสิ่งที่หลายคนเตือนกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็ยังเกิดเหตุสำไม่มีความช่วยเหลือใดๆอย่างทันท่วงทีไม่มีการเตือนไม่มีระบบเตือนภัยคิดแล้วน่าเสียดายระบบแผนการบริหารจัดการน้ำหลายแสนล้านแผนการที่ก่อนเกิดรัฐประหารต้องถูกคว่ำลงไปและแล้ว7ปีแห่งการสูญเปล่ากับการก่อหนี้ให้ลูกให้หลานเหลนหลนไปยาวนานเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ความเสื่อมสุดของรัฐบาลที่กระทำกับประชาชนในช่วง7ปีที่ผ่านมานี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ต้องใช้อะไรคิดแค่มองดูก็รู้ว่านี่คือความเลวร้ายแบบแสนสาหัสมีที่ไหนการจะฉีดวัคซีนต้องไปอดหลับอดนอนรอข้ามวันข้ามคืนรอจนตายไปเลยก็มีที่ไหนการรอความช่วยเหลือจากโรคระบาดต้องนอนรออยู่ที่บ้านจนขาดใจตายต้องมองดูคนในครอบครัวตายไปต่อหน้าต่อตาเน่าไปแล้วเน่าอีกอยู่อย่างไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือดูแลวันนี้น้ำท่วมแบบที่เรียกว่าเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยนี่คือชีวิตคนไทยวันนี้ภายใต้การปกครองของคสช.ในระบอบครอบครัวปรสิตถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงเพราะเราเสียภาษีเหล่านี้กลับไปบำรุงบำเรอคนครอบครัวเดียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลาย
ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงใกล้เข้ามาแล้วเพราะเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ประชาชนตาสว่างสว่างแล้วสว่างอีกครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มียุคสมัยไหนที่มันจะชัดเจนไปกว่านี้และคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนรวบรวมพลังจิตพลังใจยืนด้วยตัวตรงกระดูกสันหลังที่มีขอให้เข้มแข็งรวบรวมพลังใจรอเข้าร่วมกันในวันแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2 สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ